วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธเราอยู่กันในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับในช่วงนี้ก็เริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวแบบนี้เราก็ยังมีเห็ดป่าให้หากันนะครับและแน่นอนครับในครั้งนี้เราจะมาหาเห็ดป่าในช่วงฤดูหนาวกันครับอุปกรณ์ของผมก็จะมีนี่ละครับตะกร้าแล้วก็มีดเพียงแค่นี้แหละครับแล้วเดี๋ยวเราไปหาเห็ดป่ากันเลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงเดือนตุลาคมแบบนี้เมื่ออากาศหนาวเย็นเริ่มมาเยือนทางภาคเหนือนะครับกล้วยไม้ดินชนิดนี้ก็เริ่มแบ่งบานมาทั่วป่าเลยล่ะครับมีทั้งดอกสีม่วงล้วนหรือดอกสีม่วงแกมขาวนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวครับในระหว่างที่ผมเดินหาเห็ดไปนะครับผมก็ได้มองสีสันต่างๆของธรรมชาติของป่าในบริเวณนี้ทำให้สดชื่นสบายตาสบายใจมากเลยทีเดียวครับและนี่แหละครับเห็ดชนิดแรกที่เราเจอในช่วงนี้นะครับในเดือนตุลาคมเห็ดที่มักจะออกในช่วงนี้ก็ได้แก่เห็ดน้ำแป้งนั่นเองครับเห็ดน้ำแป้งจะมีลักษณะสีขาวล้วนนะครับคล้ายๆกับเห็ดไข่ครับแต่ว่าเห็ดชนิดนี้ราคาจะไม่แพงเหมือนเห็ดไข่ครับเป็นเห็ดที่หาได้ทั่วไปครับและเห็ดอีกชนิดนึงนั่นก็คือเห็ดน้ำหมากครับหรือว่าทางบ้านผมจะเรียกว่าเห็ดแดงบางพื้นที่ก็เรียกว่าเห็ดก่อครับเนื่องจากว่าเห็ดน้ำหมากหรือเห็ดแดงนี้มักจะออกใต้โคนของต้นก่อครับหลายท้องที่จึงเรียกว่าเห็ดก่อครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดน้ำแป้งหรือว่าเห็ดน้ำหมากนะครับสามารถออกได้ใต้โคนต้นไม้ทั่วไปเลยละครับไม่ว่าจะเป็นต้นพลวงต้นเต็งต้นรังต้นยางหรือว่าต้นก่อนั่นเองครับเห็ดที่สร้างสีสันให้กับพื้นป่าในช่วงนี้นะครับนี่แหละครับเห็ดมันปูเล็กครับด้วยดอกเห็ดที่มีลักษณะสีเหลืองดอกเล็กๆออกกระจายไปทั่วผืนป่านะครับสวยงามมากเลยทีเดียวครับและนอกจากจะมีเห็ดมันปูเล็กแล้วนี่ครับเห็ดมันปูหรือทางบ้านผมจะเรียกว่าเห็ดขมิ้นครับเห็ดชนิดนี้จะมีความเหนียวหวานนะครับอร่อยทีเดียวเลยครับและนี่ครับดอกตูมของเห็ดน้ำแป้งที่เราเก็บได้เมื่อสักครู่ครับและมาถึงคราวพระเอกของเราในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเห็ดไข่หรือว่าเห็ดลมนั่นเองครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาพบกับเห็ดไข่นะครับหรือว่าทางเหนือเราเรียกว่าเห็ดลมนะครับจะมีลักษณะดอกสีขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับทางอีสานหรือทางภาคกลางมักจะเรียกกันว่าเห็ดไข่ครับส่วนทางภาคเหนือมักจะเรียกว่าเห็ดลมครับนี่นะครับดอกโตมากเลยดอกแบบนี้มันเริ่มจะรวยแล้วนะครับรวยแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เอาไปทำเป็นน้ำพริกเห็ดได้นะครับเอาไปผสมกับเห็ดอื่นๆซึ่งเห็ดไข่หรือเห็ดลมตัวนี้จะให้กลิ่นหอมมากเลยทีเดียวครับ
เห็ดไข่หรือว่าเห็ดหล่มนี้นะครับเราพบกันอยู่2ชนิดนะครับนั่นก็คือเห็ดไข่ดอกสีขาวครับและอีกชนิดนึงก็คือเห็ดไข่ที่ดอกสีเขียวครับนี่แหละครับเห็ดไข่สีเขียวเดี๋ยวสักครู่ลองสังเกตดูดีๆนะครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่เราเรียกว่าเห็ดไข่สีเขียวนั่นก็คือดอกเห็ดจะมีลักษณะสีเขียวนั่นเองครับถ้าดอกเห็ดที่มีความสมบูรณ์เราจะเห็นสีเขียวชัดเจนมากเลยครับเห็ดไข่หรือเห็ดหล่มนี้เป็นเห็ดที่มีราคาแพงเช่นกันนะครับนอกจากเห็ดโคนและเห็ดระโงกที่มีราคาแพงแล้วก็เห็ดไข่นี่แหละครับที่เป็นที่นิยมและมีราคาแพงเช่นกันครับนี่แหละครับผมได้เห็ดไข่สีเขียวอีกดอกหนึ่งแล้วล่ะครับสังเกตเห็นไหมล่ะครับบริเวณหน้าดอกจะเห็นสีเขียวชัดเจนเลยครับสำหรับเห็ดที่แก่จนเกินไปนะครับไม่สามารถทานได้เราก็จะปล่อยมันให้ขยายพันธุ์เป็นเชื้อพันธุ์ในปีต่อไปครับนี่เช่นกันครับเห็ดระโงกเห็ดที่มีราคาแพงครับถึงแม้ในช่วงนี้เห็ดระโงกจะเริ่มมีน้อยลงนะครับเพราะว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแต่เราก็ยังจะพอเก็บได้ประปรายครับและเห็ดในตระกูลเห็ดระโงกอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือเห็ดไข่เหลืองครับถึงแม้ว่าดอกนี้จะบานแล้วแต่ด้วยความที่ช่วงนี้ฝนตกน้อยเห็ดไม่ค่อยเละดอกนี้ก็ยังทานได้นะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมระบบนิเวศในป่าครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือหอยทากที่กำลังกินดอกเห็ดอยู่อย่างอเด็ดอร่อยเลยทีเดียวครับสำหรับหอยทากตัวไหนที่กินอิ่มแล้วมันก็ต้องขอตัวหลบความร้อนเข้าไปอยู่ใต้กิ่งไม้ใบไม้ก่อนล่ะครับแล้วในช่วงที่อากาศเย็นๆมันก็จะกลับมากินต่อครับและนี่คือเห็ดอีกชนิดนึงนะครับนั่นก็คือเห็ดไข่เยี่ยวม้าหรือว่าเห็ดไข่นกนั่นเองครับและแน่นอนครับในป่าแห่งนี้ยุงเยอะมากเลยทีเดียวครับแต่ว่าถึงแม้ว่ายุงจะเยอะขนาดไหนเมื่อผมได้เห็นธรรมชาติเห็นป่าและความสวยงามผมก็ลืมความรำคาญจากยุงไปเลยครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับความสวยงามของป่า
ความชื้นที่ยังมีอยู่ในช่วงนี้นะครับทำให้มอสเฟิร์นและก็ไลเคนยังเจริญเติบโตได้ดีครับนอกจากนี้ก็ยังมีเห็ดชนิดต่างๆที่เจริญเติบโตอยู่ในบริเวณนี้ครับคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือต้นมอสนั่นเองครับการเล็กๆที่มันชูขึ้นมานั้นคล้ายกับดอกไม้แท้จริงแล้วก็คือก้านของสปอร์นั่นเองครับเห็ดนานาชนิดเจริญเติบโตอยู่ในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นนี้นะครับมีทั้งเห็ดชนิดที่กินได้และกินไม่ได้ครับเห็ดปะการังก็เจริญเติบโตอยู่ในบริเวณนี้เช่นกันครับมันชูก้านของมันขึ้นมาโดดเด่นอยู่เหนือบนผืนพรมของต้นมอสครับตอนนี้ผมก็เดินทั้งหาเห็ดแล้วก็ชมธรรมชาติไปด้วยเริ่มจะเที่ยงแล้วล่ะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะหาอะไรกินในป่านี่แหละครับและแน่นอนครับคุณผู้ชมมาในป่าทั้งทีแล้วก็มาเก็บเห็ดอาหารของผมในมื้อเที่ยงนี้ก็คือเห็ดนั่นเองครับนี่แหละครับที่ผู้ใหญ่เขาว่ากันหากรู้จักป่าเข้าป่าก็ไม่อดตายครับผมแบ่งเห็ดน้ำแป้งแล้วก็เห็ดน้ำหมากมาทำอาหารในมื้อเที่ยงนี้ครับเมนูของผมในครั้งนี้ก็คือหมกเห็ดง่ายๆครับแน่นอนล่ะครับเมื่อเก็บเห็ดได้มาเราก็ต้องล้างเห็ดให้สะอาดก่อนครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะนำไปห่อด้วยใบของต้นพลวงหรือว่าใบตองตึงนั่นเองครับสำหรับใครที่มีเกลือหรือว่าพกเกลือไปด้วยเราก็จะโรยเกลือนิดนึงก็ได้นะครับหรือว่าเราจะหมกเห็ดปลาๆแบบนี้แล้วก็กินกับน้ำพริกก็ได้เหมือนกันครับนี่แหละครับความสวยงามของธรรมชาติในระหว่างที่ผมนั่งหมกเห็ดไปนะครับผมก็ได้ชมธรรมชาติสีเขียวบริเวณรอบตัวไปด้วยครับเสร็จแล้วครับหมกเห็ดของเรานี่แหละครับจะเป็นมื้อเที่ยงของผมคุณผู้ชมครับหมกเห็ดของเรานะครับอร่อยทีเดียวเลยครับพอทำออกมาแล้วคล้ายๆกับเห็ดนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราพกน้ำพริกเข้ามาในป่าด้วยก็กินกับน้ำพริกพอดีเลยครับรสชาติจะค่อนข้างหวานนะครับเพราะว่าเห็ดในช่วงนี้จะไม่ค่อยโดนฝนเห็ดในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะได้ความชื้นมาจากหมอกนะครับแล้วก็กลางวันก็จะมีแดดจัดทำให้เห็ดมีความหวานแข็งกรอบอร่อยทีเดียวเลยครับอ
หลังจากที่เรากินมื้อเที่ยงเสร็จแล้วนะครับผมก็ดับไฟให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินออกหาเห็ดกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมได้เห็ดหาดนะครับทางเหนือเราเรียกว่าเห็ดหาดมันจะมีอยู่2แบบนะครับเห็นไหมครับไอ้ด้านนี้จะสีเข้มกว่านะครับแล้วก็ด้านนี้จะสีอ่อนกว่าแล้วก็ไอ้ด้านที่สีเข้มนะครับตรงเนี้ยมันจะมียางด้วยนะครับเวลาเราตัดจะมียางออกมาแต่ว่าแบบที่เป็นสีอ่อนเนี่ยจะไม่มียางนะครับทางบ้านผมทางเหนือเนี่ยเราจะเรียกสีเข้มแล้วก็มียางแบบนี้เรียกว่าเห็ดหาดตัวผู้ส่วนแบบนี้เรียกว่าเห็ดหาดตัวเมียนะครับทานได้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือต้นนมแมวป่าครับถ้าใครติดตามคลิปของผมตั้งแต่คลิปแรกๆจะเห็นว่าผมถ่ายให้เห็นตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นดอกแล้วก็เป็นผลดิบนะครับและในช่วงนี้มันก็เริ่มสุกแล้วล่ะครับผลนมแมวป่าสีแดงให้ผมได้มีเก็บกินตลอดทางที่เดินป่าเลยล่ะครับรสชาติของมันหอมแล้วก็หวานมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับผลงานหาเห็ดของผมในครั้งนี้นี่นะครับเห็นไหมครับก็จะมีทั้งเห็ดไข่อันนี้คือเห็ดไข่นะครับเห็ดไข่หรือว่าทางบ้านผมจะเรียกว่าเห็ดหล่มนะครับเห็ดละโงกครับเห็ดเมื่อกี้เห็ดไข่แล้วก็อันนี้เห็ดละโงกก็มีราคาแพงนะครับเห็ดไข่เหลืองนี่มันจะสีเหลืองนี้แต่นี้มันบานแล้วนะครับแต่ว่าเห็ดในช่วงนี้โดนฝนไม่มากก็จะยังเหนียวแล้วก็กินได้อยู่นะครับเห็ดหาดที่ผมให้ดูไปแล้วนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้เป็นตารางๆอย่างนี้นี่คือเห็ดหาดนะครับอันนี้คือเห็ดหาดตัวเมียเห็ดหาดตัวผู้ทางบ้านผมเรียกแบบนี้นะครับเห็ดที่สีขาวๆแบบนี้คล้ายๆเห็ดไข่แต่จริงๆว่าเป็นเห็ดน้ำแป้งนะครับนี่คือเห็ดน้ำแป้งแล้วก็เห็ดขมิ้นน่าจะเรียกว่าเห็ดมันปูนะครับนี่คือเห็ดขมิ้นที่เราได้น่าจะประมาณนี้อ๋อเห็ดน้ำหมากครับแล้วก็ได้เห็ดน้ำหมากมาด้วยน่าจะประมาณนี้แหละครับก็ได้พอที่จะแกงแล้วก็ทำน้ำพริกเห็ดหล่มหรือว่าน้ำพริกเห็ดไข่นั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวนะครับนี่แหละครับผลงานแน่นอนล่ะครับคุณผู้ชมเมนูของเราในวันนี้น้ำพริกเห็ดครับก่อนอื่นเราก็หั่นตะไคร้ครับค่อนข้างจะใช้ตะไคร้เยอะพอสมควรเลยล่ะครับจากนั้นก็กระเทียมครับตามด้วยพริกเราจะตำเครื่องน้ำพริกของเราให้ละเอียดนะครับจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนแล้วก็นำเครื่องน้ำพริกของเราลงไปผัดให้หอมฉุยเลยล่ะครับเมื่อเครื่องของเราหอมดีแล้ว
เราก็ใส่เห็ดที่ล้างสะอาดแล้วก็หั่นแบบหยาบๆลงไปครับน้ำพริกเห็ดนี้เราจะใช้เห็ดอะไรก็ได้นะครับแต่ทางภาคเหนือมักจะทำน้ำพริกเห็ดหล่มหรือว่าเห็ดไข่นั่นเองครับสำหรับบางคนที่ชอบกลิ่นของเห็ดลมหรือเห็ดไข่เขาก็จะใส่เฉพาะเห็ดลมหรือว่าเห็ดไข่ล้วนๆนะครับแต่ว่าสำหรับบางคนที่ไม่ชอบก็จะใส่เห็ดอื่นผสมก็ได้ครับหลังจากนั้นใส่น้ำปลาครับเครื่องปรุงก็มีแค่นี้ละครับง่ายๆเมื่อเราผัดไปเรื่อยๆนะครับน้ำจากตัวเห็ดก็จะออกมาเราจะต้องผัดจนกว่าน้ำนี้จะงวดขึ้นนะครับได้แล้วล่ะครับน้ำพริกเห็ดของเราละครับทางเหนือมักจะกินน้ำพริกเห็ดนะครับกินคู่กับใบขิงหรือว่าใบขิงแมงดาก็ได้ครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับรสชาติของน้ำพริกเห็ดของเราจะมีกลิ่นหอมจากตะไคร้ที่เอาไปผัดนะครับมีความเผ็ดเล็กน้อยแล้วก็กลิ่นหอมจากเห็ดไข่หรือว่าเห็ดหล่มนั่นเองครับและมีความหวานจากตัวเห็ดความเค็มเล็กน้อยครับหอมอร่อยมากเลยทีเดียวครับจบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธในตอนที่8อย่าลืมนะครับช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้แล้วเราก็จะมีน้ำมีอาหารมีอากาศแล้วก็มีชีวิตครับแล้วอย่าลืมติดตามคลิปในตอนต่อไปนะครับใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธครับ